เหตุการณ์ที่จะเล่าต่อไปนี้เกิดขึ้นเมื่อพ.ศ.อะไรก็จำไม่ได้จำได้แต่ว่าปีนั้นทางกรุงเทพมีเหตุการณ์ชุมนุมของนักศึกษาที่ธรรมศาสตร์จนนำไปสู่การนองเลือดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยผมยังจำเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้ดีเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นไม่นานมานี้ตอนนั้นผมยังเป็นครูอยู่ที่หมู่บ้านชาวเขาแห่งหนึ่งในเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประสบการณ์หนึ่งที่ได้พบเห็นในระหว่างการใช้เวลาในช่วงปิดภาคเรียนได้ท่องเที่ยวไปตามป่าดงแถบนั้นวันหนึ่งของต้นเดือนเมษายนผมกับพัสคิออกจากหมู่บ้านโพซอเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับชายแดนไทยพม่าโดยภูมิประเทศที่เต็มไปด้วยภูเขาที่สูงชันเราคาดว่าน่าจะใช้เวลาด้วยการเดินเท้า2 วันถึงจะถึงที่หมายและเมื่อ3 วันก่อนหน้านั้นเราออกเดินทางจากมูลาโกโรมุ่งสู่ตะวันตกเฉียงเหนือแวะค้างแรมตามหมู่บ้านจนไปถึงหมู่บ้านโพซอจากที่นั่นเราเดินขึ้นเหนือผ่านป่าสูงที่มีธรรมชาติงดงามที่สุดแห่งหนึ่งบางครั้งก็ผ่านป่าโปร่งและทุ่งหญ้าเนินเขาที่มีหญ้าคาสูงระดับหน้าอกบางครั้งก็ผ่านเข้าไปในป่าทึบตามทางด่านของสัตว์ป่าการเดินเท้าส่วนมากเลียบไปตามลำธารที่มีน้ำใสไหลแรงเราหยุดกินกลางวันตรงริมลำธารสายหนึ่งจากที่นี่แทนที่จะเลียบลำธารสายนั้นพัสคิพาผมลัดขึ้นสู่ดอยสูงก่อนที่จะตัดลงอีกฟากหนึ่งของภูเขาและพาเลาะไปตามสันเขาพัสคิบอกว่าเส้นทางสายนี้ยังไม่มีการเดินผ่านมาก่อนแต่ว่าดูจากทิศแล้วน่าจะสั้นกว่าการเดินตามเส้นทางที่เราวางแผนไว้หลังจากขึ้นข้ามจุดสูงสุดของเขาลูกนั้นมาผมก็สังเกตได้ว่าเข้าสู่ป่าสูงภูมิประเทศดูแปลกตาพันไม้ที่เห็นหลายชนิดเป็นพืชที่ไม่เคยพบมาก่อนซึ่งน่าจะเป็นเพราะว่าระดับความสูงกว่าหลายพื้นที่ในที่ที่เราผ่านมาเมื่อวันก่อนๆในอีก 2-3 ชั่วโมงต่อมาผมเดินตามพัสคิที่ออกหน้าไปก่อนเพียงไม่ถึง10 เมตรในป่าที่ค่อนข้างจะรกทึบด้วยความเหน็ดเหนื่อยและความอ่อนล้าจากการขึ้นลงดอยสูงติดต่อกันเป็นระยะเวลานานปืนลูกซองแฝดที่สะพายกับเป้หลังที่บรรจุอาหารแห้งและสิ่งจำเป็นดูเหมือนจะหนักกว่าตอนที่เราออกเดินทางเมื่อตอนเช้านี่หลายเท่ากระเหรี่ยงหนุ่มที่เดินอยู่ข้างหน้าดูเหมือนจะไม่มีอาการเหน็ดเหนื่อยเขาก้าวเท้าไปข้างหน้าอย่างคล่องแคล่วบางครั้งก็ใช้มีดเล่มโตในมือริดกิ่งไม้หนามหรือเถาวัลย์ที่กั้นขวางบนเส้นทางเพื่อให้เดินได้อย่างสะดวกทันใดนั้นพัสคิก็หยุดเดินซึ่งเขาเองก็มักจะทำเมื่อเห็นสัตว์ป่าอยู่ข้างหน้าหรือเห็นพืชพันธุ์ไม้แปลกๆเพื่อจะชี้ให้ผมดูผมเร่งฝีเท้าไปสมทบกับพัสคิที่หยุดรออยู่ข้างหน้าแล้วก็ต้องแปลกใจที่พบเห็น2 ข้างทางเดินเป็นแนวรั้วที่ทำจากกิ่งไม้ใหญ่เลยจากแนวรั้วด้านในเป็นสวนปลูกพืชและผลไม้ในนั้นมีทั้งต้นหมากมะละกอและกล้วยที่กำลังออกเครืออันเป็นภาพที่ผมเคยเห็นจนชินตาตามหมู่บ้านของชาวเขาทั่วไปพัสคิไม่รู้เลยว่าตรงนี้เนี่ยเป็นที่ของหมู่บ้านก็เรียงหนุ่มพึมพำพร้อมกับพาผมออกเดินทางต่อทางเดินนั้นเราเดินผ่านเลียบไปตามลำธารอีกราวไม่กี่10 เมตรก็ข้ามลำธารสายนั้นด้วยสะพานไม้เล็กๆที่เป็นแผ่นไม้กระดาน 2-3 แผ่นขึ้นเนินเล็กๆแล้วสิ่งที่ปรากฏต่อสายตาของเราก็คือบ้านเรือนที่เรียงรายกันอยู่ประมาณ 7-8 หลังทุกหลังปลูกสร้างด้วยไม้ยกพื้นสูงหลังคามุงด้วยหญ้าคาแต่สิ่งที่แปลกที่สุดก็คือไม่มีสัญญาณหรือความเคลื่อนไหวใดๆที่แสดงว่ามีคนอาศัยอยู่แม้แต่หลังเดียวผมเดินตามพัสคิไปตามทางเล็กๆที่ตัดเข้าไปกลางหมู่บ้านเราหยุดที่หน้าบ้านบางหลังที่คิดว่ามีคนอยู่พัสคิร้องเรียกด้วยภาษากะเหรี่ยงและด้วยภาษาชาวเขาอื่นที่ผมฟังไม่เข้าใจอีก 2-3 ครั้งแต่ก็ไม่มีใครตอบรับหรือออกมาทักทายเลยแม้แต่หลังเดียวพัสคิหันมามองหน้าผมด้วยใบหน้าที่บ่งบอกถึงความประหลาดใจหรือจะเป็นหมู่บ้านร้างซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาในยุคนั้นที่ชาวเขาจะทำไร่แบบเลื่อนลอยเมื่อดินที่ปลูกข้าวเริ่มให้ผลผลิตน้อยหรือฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลติดต่อกันชาวเขาเหล่านี้ก็พร้อมที่จะอพยพไปหักร้างถางพงที่ใหม่แต่ก็ไม่ใช่อย่างที่คิดหลังจากเดินทางไปจนสุดหมู่บ้านเราเดินย้อนกลับมาทางเดิม ก็สังเกตว่าบ้านทุกหลังสร้างด้วยไม้อย่างถาวรไม่ได้ทำด้วยไม้ไผ่แบบชั่วคราวอย่างบ้านชาวป่าเขาทั่วไปหญ้าที่ถูกมุงหลังคาก็ผูกมัดเป็นตับอย่างปราณีตเราหยุดตรงบันไดบ้านหลังหนึ่งผมมองขึ้นไปเห็นเสื้อผ้าตากไว้บนราวไม้บนชานบ้านมีตุ่มดินขนาดย่อมที่มีรูปร่างแปลกตาเราปลดเป้หลังออกนั่งพักตรงโคนต้นไม้ใหญ่ใกล้กับบ้านหลังนั้นพระสขินั่งพิงต้นไม้ล้วงกล้องยาสูบออกมาจุดสูบพ่นควันอย่างใช้ความคิดผมนึกไปว่าเจ้าของบ้านพวกนั้นคงไปร่วมชุมนุมกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งอาจจะเป็นการฝังศพของใครสักคนที่ป่าช้าที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านออกไปซึ่งเป็นเรื่องปกติหากทุกคนในหมู่บ้านจะไปร่วมในพิธีเช่นนี้แต่หากจะเป็นเช่นนั้นจริงเราก็น่าจะเห็นเด็กเล็กหรือว่าคนแก่อยู่ที่บ้านบ้างสิ่งที่ผิดปกติอีกอย่างหนึ่งก็คือบริเวณนั้นไม่เห็นสัตว์เลี้ยงแม้แต่ตัวเดียวมองไปทั่วบริเวณก็ไม่เห็นคอกวัวคอกควายเหมือนกับหมู่บ้านของชาวเขาชาวดอยทั่วไปไม่มีแม้กระทั่งสุนัขหรือว่าไก่ที่มักจะหากินตามพื้นดินเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงยังไม่มีวี่แววว่าจะมีผู้คนท่ามกลางความเงียบอย่างผิดประหลาดนั้นพระสขิลุกเดินไปหยุดตรงบันไดบ้านใกล้ๆหันหน้ามาทางผมคล้ายจะขอความเห็นธรรมเนียมของชาวเขาบ้านป่าอย่างหนึ่งที่เรารู้กันดีคือจะไม่ขึ้นเรือนคนแปลกหน้าถ้าเจ้าของเขาไม่อยู่บ้านความสงสัยของเราในขณะนั้นก็มากพอที่จะต้องทำอะไรสักอย่างไม่มีทางอื่นใดที่จะแก้ข้อสงสัยที่มากขึ้นทุกขณะนอกจากถือวิสาสะขึ้นไปบนบ้านเท่านั้นผมพยักหน้าพระสขิเดินนำขึ้นบันไดที่ทอดลงมาจากชานบ้านเมื่อผมตามขึ้นไปถึงก็ต้องยิ่งแปลกใจมากขึ้นพื้นชานบ้านหลังนั้นรวมทั้งพื้นบ้านที่ยกสูงขึ้นประมาณ1 คืบทำด้วยแผ่นไม้เนื้อแข็งต่างกับบ้านของชาวเขาทั้งหลายที่ปูด้วยฟากไม้ไผ่ทุบติดกับชานบ้านที่กว้างด้านในก็เป็นห้องที่ปิดประตูไว้เราเดินสำรวจที่ชานบ้านตุ่มดินเผาที่เห็นจากข้างล่างเมื่อครู่เล็กๆนั้นรูปร่างป้อมๆไม่มีลวดลายใดๆซึ่งก็มีฝาปิดอยู่พร้อมกับมีกระบวยตักน้ำซึ่งกระบวยนี้ทำด้วยไม้วางอยู่ใกล้ๆเสื้อแบบเนี้ยไม่น่าจะใช่ปากกากยอนะครูเสียงพระสขิเอ่ยขึ้นหลังจากมองดูเสื้อผ้าที่ตากไว้บนราวไม้ในชานบ้านผมได้เดินเข้าไปดูใกล้ๆผ้าสิ้นผืนนั้นซึ่งมีการทอด้วยมือสีแดงคล้ำสลับดำลวดลายแปลกๆคล้ายกับผ้าของพวกล้วที่เคยเห็นส่วนเสื้อที่ตากด้วยกันเป็นเสื้อสีขาวหม่นแบบสวมทางศีรษะคล้ายกับเสื้อชาวกะเหรี่ยงทอด้วยผ้าฝ้ายหนาตอนนั้นพระอาทิตย์เริ่มลับแนวเขาที่เห็นอยู่ไกลออกไปจากลำธารข้างหมู่บ้านเราเดินลงจากบ้านหลังนั้นตัดสินใจเดินขึ้นบนบ้านอีกหลังหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกันบ้านที่เราขึ้นไปมีข้าวของเครื่องใช้อันบ่งบอกว่ามีผู้พักอาศัยอยู่เช่นเดียวกับหลังแรกผมลงจากบ้านหลังที่2ด้วยความฉงนสนเท่ที่เพิ่มขึ้นทุกทีเราออกไปพักข้างนอกหมู่บ้านดีกว่านะครูพระสขิรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ผมเดินตามพระสขิผ่านบ้านเหล่านั้นอีกประมาณ 2-3 หลังโดยไม่ได้ขึ้นไปสำรวจถัดจากบ้านหลังสุดท้ายเป็นแนวต้นไผ่ที่หนาทึบทางเดินเส้นนั้นได้นำเราผ่านเข้าไปในดงไผ่จนพ้นจากเขตหมู่บ้านจากนั้นก็เลียบลำธารสายเล็กๆมองเห็นผิวน้ำที่ไหลเอื่อยๆในลำธารสะท้อนแสงแดดลำสุดท้ายของวันกระเหรี่ยงหนุ่มเดินนำหน้าผมห่างจากหมู่บ้านออกไปเรื่อยๆโดยไม่ได้เอ่ยอะไรอีกราว20 นาทีต่อมาเราหยุดตรงหาดทรายเล็กๆปลดเป้หลังลงข้างกองหินใหญ่บริเวณนั้นมีพุ่มไม้เตี้ยๆเป็นหย่อมๆถัดไปเป็นแนวต้นไม้ขนาดใหญ่ฝั่งตรงข้ามของลำธารเป็นดงทึบผมเห็นต้นมะเดื่อใหญ่ที่กำลังออกลูกเต็มลำต้นพอมืดสนิทพระสขิก็เก็บเศษไม้แห้งมาก่อไฟอุ่นอาหารที่ติดมาด้วยเรานั่งกินข้าวแล้วก็พูดคุยกันอย่างเงียบๆถึงเรื่องราวของหมู่บ้านที่ผ่านมาเมื่อเย็นอย่างยืดยาวแต่ก็ปราศจากบทสรุปว่าหมู่บ้านที่เราได้เห็นนั้นเป็นชนเผ่าไหนกันแน่หรือว่าจะเป็นพวกล้วผมนึกถึงลักษณะผ้าสิ้นที่ตากไว้ไม่ใช่แน่ครูล้วไม่ปลูกบ้านแบบนั้นเอาล่ะวันนี้นอนซะให้สบายใจเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าค่อยไปดูกันอีกทีพระสขิลุกขึ้นขยับฟืนในกองไฟหยิบกล้องไม้ไผ่ขึ้นคาบส่องไฟฉายไปยังพื้นดินรอบๆราวกับจะหาอะไรสักอย่างพระสขิหาอะไรอ่ะ ถุงยาสูบอะครูหล่นหายตอนไหนก็ไม่รู้แต่ไม่เป็นไรหรอกพระสคิยังมีอีกเขาหยิบเป้หลังขึ้นมาค้นหาอะไรอยู่สักพักก็ล้วงถุงพลาสติกเล็กออกมาหยิบยาเส้นในนั้นยัดลงไปในกล้องไม้ไผ่แล้วจุดไฟพ่นควันขโมงคืนนั้นเป็นคืนแรมนอกจากเสียงคุยกันเบาๆของเราสองคนแล้วป่ารอบๆตัวมีเพียงเสียงน้ำไหลในลำธารเสียงริ่งเรไรกับเสียงกรีดปีกของแมลงกลางคืนท่ามกลางความมืดเรานั่งคุยกันจนผมรู้สึกง่วงด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตลอดทั้งวันผมปูผ้ายางลงบนพื้นทรายข้างกองหินใหญ่คลี่ถุงนอนประจำตัวออกมาอากาศเริ่มเย็นลงมากผมหยิบเสื้อกันลมในเป้มาสวมทับอีกชั้นหนึ่งไม่ลืมที่จะวางไฟฉายแล้วก็ปืนลูกซองไว้ใกล้ๆที่นอนดังที่ปฏิบัติทุกครั้งที่นอนค้างแรมในป่าก่อนซุกตัวเข้าไปในถุงนอนพระสคินั่งอยู่อีกข้างหนึ่งของกองไฟที่เริ่มมอดปืนแก๊ปคู่มืออยู่ข้างเป้ที่วางอยู่ใกล้ๆทุกครั้งที่เราค้างแรมกันในป่าเขาจะนอนทีหลังและตื่นก่อนผมเสมอถ้าต้องเลือกเพื่อนร่วมเดินทางสักคนหนึ่งกระเหรี่ยงหนุ่มคนนี้คือคำตอบจากประสบการณ์ที่ผ่านมาด้วยกันนับครั้งไม่ถ้วนเขาเองเป็นคนที่มีคุณลักษณะของคนที่เกิดและเติบโตในป่าพร้อมทุกอย่างหูที่อ่อนไหวต่อสรรพเสียงแปลกปลอมสายตาอันคมกริบจมูกที่ไวต่อกลิ่นราวกับชมดมีประสาทสัมผัสซึ่งคนในเมืองอย่างผมไม่มีผมรู้ดีว่าสามารถนอนหลับได้อย่างวางใจตราบใดที่พระสคิอยู่ใกล้ๆแต่คืนนั้นผมกลับนอนหลับไม่สนิททั้งที่ง่วงก็ง่วงและอ่อนล้าจากการเดินทางอาจจะเป็นเพราะว่าหมู่บ้านแปลกๆที่ได้เห็นมาเมื่อตอนเย็นหรือความรู้สึกว่าเรากำลังถูกจับตามองความรู้สึกอย่างหลังนี้อธิบายยากมันเป็นสัญชาตญาณของคนเราทุกคนแบบที่ว่าบางครั้งเราก็รู้สึกว่ามีคนจ้องอยู่ข้างหลังพอหันไปก็มีคนกำลังมองดูเราจริงๆแต่ว่าในคืนนั้นผมมีความรู้สึกว่ากำลังถูกผู้คนจำนวนมากจ้องมองจากความมืดรอบๆถึงแม้ว่าจะอุ่นใจว่ามีเพื่อนร่วมทางอย่างพระสคิอยู่ใกล้ๆแต่ก็นอนหลับๆตื่นๆจนค่ำคืนเช้าวันต่อมาผมรู้ตัวตั้งแต่ฟ้าเริ่มสางได้ยินเสียงนกบางชนิดกับไก่ป่าดังมาจากป่าตรงข้ามพระสคิกำลังก่อไฟในกองที่ดับสนิทตั้งแต่ตอนดึกไม่นานนักเราก็นั่งจิบกาแฟข้างกองไฟท่ามกลางความหนาวเหน็บของป่าสูงหลังจากอาหารเช้าเราเก็บข้าวของออกเดินทางกลับเข้าไปยังหมู่บ้านตามที่เดินมาเมื่อวานอุ่นสบายแสงแดดยามเช้าถึงด้านเหนือของลำธารเราเดินผ่านเข้าไปในป่าไผ่ที่เราออกมาจากหมู่บ้านเมื่อวานแล้วก็ต้องตกตะลึงต่อสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าบริเวณที่เป็นหมู่บ้านที่เราแวะเมื่อวานนี้ไม่มีบ้านเรือนแม้แต่หลังเดียวสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าคือดงสาบเสือที่เลยจากแนวของป่าไผ่ที่เรียงรายกันอยู่จากนั้นก็จะเป็นป่าที่ค่อนข้างหนาทึบไปด้วยแมกไม้ไม่มีทางเดินเท้าที่จะผ่านเข้าไปเหมือนตอนที่เราออกมาพระสคิหันมามองหน้าผมด้วยสีหน้าที่ประหลาดใจใช้มัดในมือฟันเถาวัลย์แล้วก็กิ่งไม้เล็กๆที่รกทึบแหวกเป็นทางเดินนำผมอยู่ท่ามกลางดงไม้ที่สูงใหญ่ผมคิดในใจว่าเราสองคนคงจะจำผิดไม่ผิดแน่ครูพระสคิเอ่ยขึ้นโดยไม่หันหน้ามาราวกับว่าเดาความคิดผมออกพระสคิแน่ใจเหรอพระสคิไม่ตอบคำถามใช้มีดในมือฟันกิ่งไม้ที่ขวางหน้าแหวกเป็นทางเดินเข้าไปในป่าที่รกชัดจนถึงต้นมะม่วงป่าขนาดใหญ่เขาเดินไปรอบๆต้นมะม่วงต้นนั้นก้มๆเงยๆอยู่ชั่วขณะแล้วก็หยิบอะไรบางอย่างจากพื้นดินขึ้นมาพระสคิไม่หลงป่าแน่ครูเมื่อวานตอนเราเข้ามาถึงหมู่บ้านเรานั่งพักกันตรงนี้แหละผมนึกย้อนเหตุการณ์เมื่อวานอย่างช้าๆนึกได้ว่าตอนเข้ามาในหมู่บ้านเรานั่งพักกันนานอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใกล้กับบ้านหลังแรกที่ขึ้นไปครูดูนี่สิกระเหรี่ยงหนุ่มส่งของที่อยู่ในมือมาให้ผมด้วยสีหน้าที่เรียบเฉยเป็นสิ่งที่ผมเห็นเขาหยิบขึ้นมาจากพื้นเมื่อครู่ผมรับมาดูถุงพลาสติกใบนั้นเก่าจนเหลืองรัดด้วยหนังยางเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างภายในมียาสูบอยู่ราวครึ่งถุงพระสคิเดินไปที่โคนต้นมะม่วงป่าต้นนั้นอีกครั้งแล้วหันมาทางผมเมื่อวานเรานั่งกันตรงนี้พระสคิสูบยาแล้วก็ทำถุงยาตกถุงยาของพระสคิเป็นเครื่องยืนยันว่าเราสองคนไม่ได้ตาฝาดไปผมยืนงงด้วยความรู้สึกที่บอกไม่ถูก มันเป็นไปได้อย่างไรก็เมื่อวานนี้แท้ๆเรายังเห็นอยู่กับตาทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นทางเดินที่นำเราเข้ามาในหมู่บ้านทั้งสองหลังที่เราขึ้นไปดูถ้ามาคนเดียวเนี่ยคงนึกว่าตัวเองฝันไปผมเอ่ยขึ้นด้วยความสนเทใจอย่างที่สุดต่อสิ่งที่เกิดขึ้นพระสคิเองก็ไม่อยากจะเชื่อตาตัวเองเหมือนกันครูกลับไปจะไปเล่าให้ใครฟังเขาคงไม่เชื่อหรอกนะผมพูดตอนที่พระสคิเป็นเด็กเองเนี่ยพ่อของพ่อก็เคยเล่าว่าเคยหลงป่าในเขตพม่าไปเจอคนแก่พอเข้าไปถามทางเขาพาไปบ้านเลี้ยงข้าวอิ่มแล้วก็ให้นอนค้างคืนพอรู้ตัวอีกทีตอนเช้าตัวเองนอนอยู่กลางป่าช้าฝังศพแล้วพระสคิเชื่อไหมล่ะไม่มีใครเชื่อสักคนหรอกครูคิดว่าพ่อของพ่อเนี่ยเล่านิทานแต่ว่าตอนเนี้ยพระสคิชักจะเชื่อแล้วละสิไปกันเถอะครูถ้าเราเดินเร็วก็คงจะถึงมูลาโกรก่อนมืดพระสคิไม่อยากอยู่ตรงนี้นานๆ